นและลักษณะอันน่ารักมีรูปงามผิวพรรณดีนี่เองได้เคยคล้องเอาดวงใจน้อยๆของสตรีผู้หนึ่งให้หลงไหลใฝ่ฝันโดยที่ท่านไม่ได้มีเจตนาเลยเรื่องเป็นดังนี้คราวหนึ่งท่านเดินทางจากที่ไกลมาสู่วัดเชตวันอากาศซึ่งร้อนอบอ้าวในเวลาเที่ยงวันทำให้ท่านมีเหงื่อโทรมกายและรู้สึกกระหายน้ำพอดีเดินมาใกล้บ่อน้ำแห่งหนึ่งเห็นนางทาสีกำลังตักน้ำท่านจึงกล่าวขึ้นว่าน้องหญิงอาตมาเดินทางมาจากที่ไกลรู้สึกกระหายน้ำถ้าไม่เป็นการรบกวนอาตมาขอบิณฑบาตน้ำจากท่านดื่มพอแก้กระหายด้วยเถอะนางทาสีได้ยินเสียงอสุภาพอ่อนโยนจึงเงยหน้าขึ้นดูนางตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถอยออกห่างท่านสองสามก้าวพลางกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายน้ำแก่ท่านไม่ได้หรอกท่านไม่ควรดื่มน้ำจากมืออันต่ำช้าของข้าพเจ้าท่านน่ะเป็นวรรณกษัตริย์ข้าพเจ้าเป็นเพียงนางทาสีอย่าคิดอย่างนั้นเลยน้องหญิงอาตมาน่ะไม่มีวรรณะแล้วอาตมาเป็นสมณะสักยบุตรอาตมาไม่ได้เป็นกษัตริย์พราหมณ์ไวยสยะหรือว่าสูตรอาตมาน่ะเป็นมนุษย์เหมือนน้องหญิงนี่แหละข้าพเจ้าน่ะเกรงแต่จะเป็นมลทินแก่พระคุณเจ้าและก็เป็นบาปแก่ข้าพเจ้าที่ถวายน้ำการที่ท่านจะรับของจากมือของคนต่างวรรณะและโดยเฉพาะวรรณะที่ต่ำอย่างข้าพเจ้าด้วยแล้วน่ะข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยความจริงข้าพเจ้าไม่ได้หวงน้ำหรอกน้องหญิงมลทินและบาปน่ะจะมีแก่ผู้มีเมตตากรุณาไม่ได้หรอกมลทินน่ะย่อมมีแก่ผู้ประกอบกรรมชั่วบาปน่ะย่อมมีแก่ผู้ไม่สุจริตการที่อาตมาขอน้ำและน้องหญิงจะให้น้ำนั้นน่ะเป็นธรรมธรรมน่ะย่อมปลดเปลื้องบาปและมลทินเหมือนน้ำสะอาดชำระสิ่งสกปรกฉะนั้นน่ะน้องหญิงบัญญัติของพราหมณ์เรื่องบาปและมลทินอันเกี่ยวกับวรรณะนั้นน่ะเป็นบัญญัติที่ไม่ยุติธรรมเป็นการแบ่งแยกมนุษย์ให้เหินห่างจากมนุษย์เป็นการเหยียดหยามมนุษย์ด้วยกันเรื่องนี้น่ะอาตมาไม่มีแล้วอาตมาเป็นสมณะสักยะบุตรสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีวรรณะเพราะฉะนั้นถ้าน้องหญิงต้องการจะให้น้ำก็จงเทลงในบาทนี้เถิดนางรู้สึกจับใจในคำพูดของพระอานนท์ครั้งนี้น่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตของนางที่ได้ยินคำอันรื่นหูจากชนซึ่งสมมติเรียกกันว่าชั้นสูงมืออันเรียวงามสั่นน้อยๆของนางค่อยๆประจงเทน้ำในหม้อลงในบาทของพระอานนท์ในขณะนั้นนางนั่งคุกเข่าพระอานนท์ยืนโน้มตัวลงรับน้ำจากนางแล้วดื่มด้วยความกระหายนางช้อนสายตาขึ้นมองดูพระอานนท์ซึ่งกำลังดื่มน้ำด้วยความรู้สึกปิติซาบซ่านแล้วยิ้มอย่างเอียงอายขอให้มีความสุขเถิดน้องหญิงเสียงอันไพเราะจากพระอานนท์หน้าของท่านยิ่งแจ่มใสขึ้นเมื่อได้ดื่มน้ำระงับความกระหายแล้วพระคุณเจ้าดื่มอีกหน่อยเถอะนางพูดพลางเอียงหม้อน้ำในท่าจะถวายพอแล้วน้องหญิงขอให้มีความสุขเถอะพระคุณเจ้าทำยังไงข้าพเจ้าจึงจะทราบนามของพระคุณเจ้าพอเป็นมงคลแก่โสดและความรู้สึกของข้าพเจ้าบ้างน้องหญิงไม่เป็นไรหรอกน้องหญิงเคยได้ยินชื่อพระอานนท์อนุชาของพระพุทธเจ้าหรือไม่ล่ะเคยได้ยินพระคุณเจ้าเคยเห็นท่านไหมล่ะไม่เคยเลยพระคุณเจ้าเพราะข้าพเจ้าน่ะทำงานอยู่เฉพาะในบ้านแล้วก็มาตักน้ำที่นี่ไม่มีโอกาสไปที่ใดเลยเวลานี้น่ะน้องหญิงกำลังสนทนากับพระอานนท์อยู่แล้วล่ะนางมีอาการตะลึงอยู่ครู่หนึ่ง
แล้วแววแห่งปิติค่อยๆฉายออกมาทางดวงหน้าและแววตาพระคุณเจ้าเป็นมงคลแก่โสตและดวงตาของข้าพเจ้ายิ่งนักที่ได้ฟังเสียงของท่านและได้เห็นท่านผู้มีศีลผู้มีเกียรติศักดิ์ระบือไปไกลข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นและได้สนทนากับท่านโดยไม่รู้มาก่อนนับเป็นบุญอันประเสริฐของข้าพเจ้ายิ่งแล้วแลแล้วพระอานนท์ก็ลานางทาสีเดินมุ่งหน้าสู่วัดเชตวันอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาท่านเดินมาได้หน่อยหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังท่านเหลียวดูปรากฏว่าเป็นนางทาสีที่ถวายน้ำนั่นเองเดินตามมาท่านเข้าใจว่าบ้านของนางคงจะอยู่ทางเดียวกับที่ท่านเดินมาจึงไม่ได้สงสัยอะไรและเดินมาเรื่อยๆจนจวนจะถึงซุ้มประตูไม่มีทางแยกไปที่อื่นอีกแล้วนอกจากทางเข้าสู่วัดท่านเหลียวมาเห็นนางทาสีเดินตามมาอย่างกระชั้นชิดในตาก็จ้องมองดูท่านตลอดเวลาท่านหยุดอยู่ครู่หนึ่งพอนางเข้ามาใกล้ท่านจึงกล่าวว่าน้องหญิงเธอจะไปไหนล่ะนั่นจะเข้าไปในวัดเจตวันนี่แหละเธอจะเข้าไปทำไมก็ไปหาพระคุณเจ้าสนทนากับพระคุณเจ้าอย่าเลยน้องหญิงเธอไม่ควรจะเข้าไปที่นี่น่ะเป็นที่อาศัยอยู่ของพระสงฆ์เธอไม่มีธุระอะไรอย่าเข้าไปเลยเธอกลับบ้านซะเถอะข้าพเจ้าไม่กลับข้าพเจ้ารักท่านข้าพเจ้าไม่เคยพบใครดีเท่าพระคุณเจ้าเลยน้องหญิงพระศาสดาตรัสว่าปกติของคนเราน่ะอาจจะรู้ได้โดยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องมีโยนิโสมนสิการและต้องมีปัญญาจึงจะรู้ว่าคนนั้นคนนี้น่ะมีปกติยังไงคือดีหรือไม่ดีที่น้องหญิงพบเราเพียงครู่เดียวเนี่ยจะตัดสินได้ยังไงแล้วว่าอาตมาน่ะเป็นคนดีอาตมาน่ะอาจจะเอาชื่อพระอานนท์มาหลอกเธอก็ได้อย่าเข้ามาเลยกลับซะเถอะพระคุณเจ้าจะเป็นใครก็ช่างเถอะข้าพเจ้าน่ะรักท่านซึ่งข้าพเจ้าสนทนาอยู่ด้วยเวลานี้น่ะน้องหญิงความรักน่ะเป็นเรื่องร้ายไม่ใช่เป็นเรื่องดีหรอกพระศาสดาตรัสว่าความรักน่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โศกและทรมานใจเธอชอบความทุกข์หรือไงข้าพเจ้าไม่ชอบความทุกข์เลยพระคุณเจ้าและความทุกข์นั้นน่ะใครๆก็ไม่ชอบหรอกแต่ข้าพเจ้าชอบมีความรักโดยเฉพาะรักพระคุณเจ้าน่ะจะเป็นไปได้ยังไงน้องหญิงในเมื่อทำเหตุก็ต้องได้รับผลการที่จะให้มีรักแล้วไม่ให้มีทุกข์ติดตามมานั้นน่ะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยล่ะแต่ข้าพเจ้ามีความสุขนะเมื่อได้เห็นพระคุณเจ้าได้สนทนากับพระคุณเจ้าผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้ารักอย่างสุดหัวใจเลยทีเดียวล่ะถ้าไม่ได้เห็นอาตมาไม่ได้สนทนากับอาตมาน่ะน้องหญิงจะมีความทุกข์ไหมล่ะแน่นอนทีเดียวข้าพเจ้าจะต้องมีความทุกข์อย่างมากนั่นแปลว่าความรักน่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่แล้วพระคุณเจ้านั่นเป็นเพราะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากล่ะมิใช่เพราะความรักถ้าไม่มีรักน่ะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักจะมีได้หรือไม่ล่ะมีไม่ได้เลยพระคุณเจ้า
นี่แปลว่าน้องหญิงน่ะยอมรับแล้วใช่ไหมล่ะว่าความรักน่ะเป็นสาเหตุชั้นที่หนึ่งที่จะให้เกิดทุกข์น่ะพระอานนท์พูดจบแล้วยิ้มน้อยๆด้วยรู้สึกว่ามีชัยแต่ใครเราจะเอาชนะความปรารถนาของหญิงได้ง่ายๆลองจะเอาอะไรก็จะเอาให้ได้เพราะธรรมชาติของเธอมักจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลถ้าผู้หญิงคนใดใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาชีวิตหรือในการดำเนินชีวิตหญิงคนนั้นจะเป็นสตรีที่ดีที่สุดและน่ารักที่สุดเหตุผลที่กล่าวนี้ไม่ใช่มากมายอะไรเลยเพียงไม่ถึงกึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้แม้นางจะมองเห็นเหตุผลของพระอานนท์ว่าคมคายอยู่แต่นางก็หายอมไม่นางกล่าวต่อไปว่าพระคุณเจ้าความรักที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมานั้นน่ะเห็นจะเป็นความรักของคนที่รักไม่เป็นเสียละกะมั้งคนที่รักเป็นน่ะย่อมรักได้โดยมิให้เป็นทุกข์น้องหญิงน่ะเคยรักหรือหมายถึงเคยรักใครคนใดคนหนึ่งมาบ้างหรือไม่ล่ะในชีวิตที่ผ่านมาน่ะไม่เคยมาก่อนเลยครั้งนี้น่ะเป็นครั้งแรกและคงจะเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยอ้าวเมื่อไม่เคยมาเลยเนี่ยทำไมเธอจึงจะรักให้เป็นโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ล่ะน้องหญิงคนที่จับไฟนั้นน่ะจะจับเป็นหรือจับไม่เป็นจะรู้หรือไม่รู้ถ้าลองได้จับไฟด้วยมือแล้วก็ย่อมร้อนเหมือนกันใช่ไหมล่ะใช่พระคุณเจ้าความรักน่ะก็เหมือนการจับไฟนั่นแหละทางที่จะไม่ให้มือพองเพราะไฟมีอยู่ทางเดียวคือจะจับไฟเล่นกับไฟทางที่จะปลอดภัยจากรักก็ฉันนั้นน่ะมีอยู่ทางเดียวคืออย่ารัก